ชวนอาจารย์รินมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ if in stock pick up ในการส่องดูซิว่าต่างชาติเขาขายหุ้นตัวไหนและหุ้นตัวไหนหุ้นเราหรือเปล่าจะเป็นเป้าหมายหรือเปล่าก็คือกันในช่วงนี้นะคะจะกับอาจารย์รินจาก if in school ค่ะอาจารย์รินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยและนักลงทุนทุกท่านค่ะค่ะตอนต่างชาติซื้อจริงๆแล้วเราก็สแกนบ้างไม่ใช่ไม่ได้สแกนบ้างจารินเพราะเราคิดว่าคหุ้่นะมันขึ้นใช่ไหมแตค่่พะอต่างชาติขายปุ๊บแล้วหุ้นลงเอาละสิไม่สแกนก่อนเป็นพฤติกรรมธรรมชาติเวลาหุ้นขึ้นเรามักจะปล่อยผ่านใช่แล้วก็สบายใจพอหุ้นลงเมื่อไหร่นะคะเราก็เริ่มตื่นเต้นและหาเหตุผลอืนะคะมเป็นปกตินะคะแล้วประเด็นคือหุ้นเราไหมหรือมีโอกาสเป็นหุ้นเราไหมนะคะอันนี้ลินเปิดภาพกราฟเซตก่อนที่ลินเปิดภาพกราฟเซตก็คือเราจะเห็นหุ้นหลายตัวมีพฤติกรรมกราฟเทคนิคคล้ายๆกันกับเซตและอืหลายตัมวเนี่ยพอปรับตัวลดลงแรงเนี่ยดันมีแรงขายของ NVDR ด้วยนี่นะไงคะนี่เลยนี่เลยอือ่ะภามพลักษณะแบบนี้ก็คือการปรับตัวลดลงเซตเนี่ยถือว่าลงแรงนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในภาพเนี่ยถ้าลงในสัดส่วนแค่นี้นะคะหรือว่าลงไม่เกิน1,620เราก็มองว่าย่อเพื่อขึ้นต่อลักษณะแบบนี้จะไม่เสียทรงแต่เมื่อไหร่ที่หลุด1,620เมื่อไหร่เราก็มองว่าไม่ได้ย่อและนะคะไม่ได้ย่อเพื่อขึ้นต่อคุณลงจริงๆหุ้นหลายตัวเนี่ยเป็นภาพคล้ายๆกันนะเราจึงจะมาทำการบ้านว่าเฮ้ยตัวไหนหลุดจริงหลุดไม่จริงนะคะโดยเราจะเอาแรงของ NVDR เนี่ยเข้ามาเสริมเดี๋ยวเพอัิน่มนีเ้ติมให้คคุ่ณะผู้ชมนิดนึงที่จารินโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยมีใส่ฟิโบแล้วก็ใส่ซิกแซกที่จารินเคยสอนถูไกปตแล้อ้วงถูกต้คอุงณผู้คช่มะใส่ซิกแซกคุณผู้ชมจะพอเห็นภาพที่จารินบอกว่าลงมาเมื่อไหร่ลงมาเท่าไหร่ไม่เสียทรงเพราะว่าเราจะเห็นโลจากทางซ้ายมือนถะูคกะต้องนี่อเลืมยพี่จอยพูดถูกเลยนะคะถ้าหลุดโลเมื่อไหร่ก็คือไม่ได้ย่อเพื่อขึ้นต่อและคุณลงอืจมริงๆนะคะเราก็เห็นภาพประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ตัวโปรแกรม Event Stock Yard ถ้าเราจะติดตามตัว NVDR ว่าขายออกหรือว่าหุ้นหลายตัวเป็นภาพเหมือนเซตเนี่ยมันถึงเกณฑ์ขายแล้วจริงๆหรือยังหรือว่าแค่ย่อเพื่อขึ้นต่อมันจะมีย่อเพื่อขึ้นต่อกับลงแรงปุ๊บขายเลยเพราะว่ามีแรงของ NVDR เนาะทีนี้ตัวโปรแกรมของเราอะค่ะมันมีหลายหลายโบรกเกอร์นะคะที่ปล่อยตัวเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดตแล้วซึ่งเราจะทำเทมเพลตสแตนดาร์ดให้เลยนักลงทุนไม่ต้องไปเลือกเองเลือกแค่เทมเพลตสแตนดาร์ดก็สามารถติดตามฟังก์ชันนี้ได้นะคะคลิกไปที่เทมเพลตเนี่ยค่ะเราจะทำเทมเพลตให้ใหม่ชื่อว่าสแกน NVDR เลยค่ะพี่จอยสแกน NVDR ตรงนี้เสร็จสับให้เลยไม่ต้องไปเลือกยากลำบากนะคะไม่ต้องไปใส่เงื่อนไขเองถูกต้องเราจัดหน้าสำหรับ NVDR ให้กับนักลงทุนแล้วนะคะโดยเราจะเอา NVDR Accumulate Ranking เนี่ยแน่นอนแหละถ้าขายเราต้องดูโซนล่าง Net Sell เนาะด้านบนเนี่ยจะเป็น Net Buy นะคะพอเราดู Net Sell เนี่ยนะคะ period เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1วันถ้านักลงทุนที่ใช้สิทธิ์ Platinum เนี่ยสามารถเลือก Time Frame ได้ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้1วันในรอบเนี้ยเราก็จะเป็นมัน NVDR เนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบ End of Day ซึ่งตัวนี้จะเป็นข้อมูลของเมื่อวันที่16ก็นั่นก็คือวันศุกร์นะคะเราก็จะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่ถูกขายเนี่ยนะคะมากที่สุดเลยเรียงตามลำดับนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็น BYDถ้าเราคลิกที่ชื่อหุ้นลากลงมาอยู่ในกราฟเทคนิคแบบนี้ค่ะปล่อยเลยนะคะปล่อยในกราฟเทคนิคเราก็จะเห็นว่าโอ้โหที่ต่างชาติขายออกมาเนี่ยสมมติว่าเราดู BYD อยู่หรือพี่ๆถืออยู่เนี่ยนะคะเราก็จะตกใจแล้วแหละนะคะว่าเอ๊ะเขาจะไปจริงไหมจะหมดรอบหรือเปล่าถ้าเป็นแนวเก็งกำไรระยะสั้นถ้าใครถือ BYD อยู่เนี่ยนะเราจะเห็นว่า NVDR เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะแบบมีนัยยะสำคัญเลยเห็นไหมคะด้านล่างคือ NVDR นะคะNVDR เนี่ยเคยถือครองอยู่นะคะประมาณ100กว่าล้านนะคะประมาณนี้พอวันนี้ค่ะสัดส่วนการถือครองลดลงแบบมีนัยยะสำคัญแสดงว่า NVDR เนี่ยแอบขายออกตอนราคาอยู่โซนบนนะนั่นคือการขายเก่งกำไรไปแล้วนะคะต่อไปถ้าราคาปรับตัวลดลงเนี่ยก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่า NVDR เนี่ยคนใหญ่เนี่ยนะคะกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยขายออกหมดแล้วนะคะเป็นโซนที่เขาเก่งกำไรเรามักจะเห็นนะคะว่าพอถึงโซนบนเมื่อไหร่เนี่ยขายออกเลย
นะคะภาพมันก็จะคล้ายๆกับ SCB สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะ SCB ก็ติดเหมือนกันนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเวลาที่ NVDR เห็นไหมคะปรับตัวลดลงก็คือลดสัดส่วนการถือครองมักจะเป็นโซนบริเวณที่ราคาเนี่ยนะคะยังไม่ได้ปรับตัวลดลงเลยในกราฟเทคนิคแสดงว่าเขามีแรงเก็งกำไรออกมาแล้วนะคะแล้วจะทำให้กราฟเนี่ยอาจจะไปต่อก็ได้นะคะหรือว่าจะปรับตัวลดลงเลยก็ได้นะคะแต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าต่างชาติเริ่มทยอยขายออกแล้วนะทีนี้กลับไปเคสนะคะ BYD เนี่ยนะคะถ้าเราไปดูสัญญาณเนี่ยถ้าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นของนักลงทุนเนี่ยไม่ขายก็ได้สาเหตุก็เพราะว่าต่างชาติขายเราไม่จำเป็นต้องขายตามเขาเลยอย่างเช่น BYD เนี่ยเพิ่งขายไปแต่กราฟเทคนิคยังสวยอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ตัวการสแกนแล้วก็ภาพของ NVDR ขายออกเนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าคุณอย่าเอื้อระเหยนะคุณต้องเฝ้าหุ้นตัวนี้หน่อยนะเพราะว่าเวลาลงเนี่ยมันจะไม่แปลกเลยนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าต่างชาติขายปุ๊บเราต้องขายเพราะว่าเขาเงินเยอะอ่ะเขาต้องทยอยขายหุ้นออกเขาไม่สามารถขายหมดในวันเดียวอันนี้คือข้อเสียของเขาเพราะฉะนั้นเราจะลอกการบ้านเขาแล้วก็สร้างเป็นสัญญาณเตือนว่าเราต้องระวังแล้วนะแต่บางตัวค่ะมันก็มีเหมือนกันเหมือน BH เราลองดูภาพการบ้านไปเรื่อยๆนะคะ BS เนี่ยถ้าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นต่างชาติขายออกเหมือนกันและกราฟเทคนิคเสียจริงเนี่ยคือต้องถึงเกณฑ์ขายแล้วแสดงว่าใครที่ follow BH อยู่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเรียนขยับกราฟให้ดูนะคะราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะคะแล้วก็ราคาปิดเนี่ยนะคะต่ำกว่าโลเดิมก็คือทำ break low ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีบางตัวที่ยังไม่หมดรอบกับหมดรอบจริงๆตาม NVDR เหมือน BH เนี่ย volume เข้าด้วยนะคะราคาก็หมดรอบการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยนะคะราคาก่อนหน้าก็ไม่ทำ new high นั่นบ่งบอกถึงสัญญาณการอ่อนแรงการไม่ไปต่อของ BH นะคะเมื่อวันพฤหัสเนี่ยคือยังก้ำกึ่งนะคะก็คือไม่ทำฉันไม่ทำ new high นะคะเราก็รอสัญญาณนะคะปรากฏว่าราคาปิดเนี่ยยังอยู่ในโซนที่สามารถไปต่อได้แต่พอภาพเฉลยเมื่อวันศุกร์บวกกับ NVDR ด้วยราคาปิดทำ lower low ด้วยนะคะ break low ลงมารอบใหม่และยัง break เส้นค่าเฉลี่ยในรอบการเก็งกำไรนะคะระยะสั้น14วันด้วยเพราะฉะนั้นมันมีหลายองค์ประกอบนะคะอันนี้สามารถสร้างเป็นเกณฑ์ขายหรือว่าเกณฑ์สัญญาณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสแกนติด1 NVDR ขายก็จริงทำเป็นสัญญาณเตือนแล้วก็มาดูกราฟเทคนิคเราเพิ่มเติมว่าเสียทรงหรือว่าหมดรอบจริงไหนค่ะนะคะหุ้นเราอาจจะติดก็ได้ค่ะต้องบอกผู้ชมว่าเทมเพลตนี้ใช้งานง่ายมากแอบดูตามอาจารย์ลินด้วยก็คือไปที่เทมเพลตแล้วไปที่สแกน NVDR ใครที่ใช้ eFin Stock Pickup อยู่ใช้งานได้ทุกคนใช้งานได้ทุกคนทำให้แล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเสร็จปั๊บอยากดูหุ้นตัวไหนถ้าอยู่ในลิสต์คุณผู้ชมก็แค่ลากไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีในลิสต์เราก็แค่พิมพ์ชื่อเข้าไปได้ไหมคะอาจารย์ลินได้ค่ะพิมพ์ชื่อในกราฟเทคนิคได้เลยเพราะว่าในส่วนล่างเนี่ยเราจะมี NVDR ไว้ให้อยู่แล้วอย่างเช่นเราดู AOT อยู่เนี่ยค่ะกด AOT enter เลยนะคะเดี๋ยวลิงก์ลงนี้ออกก่อนแล้วก็จะเห็นว่า AOT ก็แอบขายออกเหมือนกันนะแต่อันนี้ยังไม่เสียทรงอันนี้แอบจะแบบถูกสบายใจยังไม่เสียทรงใช่ค่ะเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาแอบเก็งกำไรไปก่อนแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่เสียทรงก็รอได้แต่ว่าให้ไว้เป็นสัญญาณเตือนที่พูดแบบนี้ได้เพราะว่ากราฟทั้งหมดเป็นเทมเพลตที่ default มาแล้วนะคะคุณผู้ชมซิกแซกก็ใส่ 1.5 มาให้เราด้วยถูกแล้วแล้วก็เพิ่ม NVR เข้ามาด้วยอีกต้องบอกว่าโหเทมเพลตนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะลองเปิดดูนะแล้วก็ลองดูที่หุ้นคุณผู้ชมมีไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมบอกขอดู BDMS ด้วยดูซิจะเห็นภาพอะไรไหมอ่ะดูได้เลยได้เลยน่ารักมากนะคะ BDMS นะคะลินก็พิมพ์เข้าไปเลย Enter นะคะโอ้โห BDMS นะคะต้องบอกว่าแอบจะร้องภาพเดียวกันกับ BH เลยนะคะเราก็เห็นว่าอย่างที่ลินบอกไว้คือเซตเป็นแบบไหนถ้าหุ้นไหน market cap ใหญ่ก็จะภาพเนี่ยมันจะล้อไปตามกันกับเซต
นะคะ BDMs เป็นหนึ่งตัวที่ถ้าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นก็หมดรอบนะคะราคาปิดต่ำกว่าโลเดิมนะคะต่ำกว่าจริงไหมนะคะวัดได้ยังไงเนี่ยนะคะแน่นอนแหละเทมเพลตนี้มันใส่ไว้ให้แล้วเพียงแค่เรารู้ว่าไอ้ V shape เนี่ยนะคะตัวแหลมๆยอดโลก่อนหน้าเนี่ยมันคือราคาเท่าไหร่อยากรู้ให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงฐานตรงนั้นแล้วไปอ่านที่ราคาโลนั่นก็คือ28.50 บาทนะคะทีเนี้ยหลุดไม่หลุดเนี่ยเราต้องมาวัดที่แท่งปัจจุบันราคาปิดนะคะเราจะใช้บอกว่าหลุดหรือไม่หลุดเราจะใช้ราคาปิดนะคะปิดปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะมันอาจจะหลอกตาเราได้นะคะ28.50 บาทเท่ากันนะคะถ้ามันเท่ากันแบบนี้แสดงว่าราคาอยู่ที่โซนแนวรับนะหรือแบบโซนทดสอบอะนะคะแต่ถ้าหลุด28.50 บาทเนี่ยเพ่นจริงแหละไปจริงแล้วนะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าราคามันแค่เท่ากับแล้วไปต่ออะค่ะอันนี้เราจะไม่สนใจลากไส้นะคะที่มันลากยาวๆเนาะเราถ้าเป็นเกณฑ์การหมดรอบจริงๆเนี่ยเราจะใช้ราคาปิดเป็นหลักในการวัดราคาปิดถ้าราคาปิดหลุดแสดงว่าหลุดไปแล้วจริงๆแต่ถ้าราคาปิดไม่หลุดเหมือน BDMs เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อได้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเราก็เฝ้า BDMs ไว้หน่อยถ้าใครถืออยู่นะคะเพราะว่าถ้าราคาปิดวันนี้หลุดเท่ากับว่าหลุดแนวโน้มละตอนนี้คือสร้างเป็นสมมติฐานคล้ายๆกันกับ BH นะคะราคา high ต่ำลงมงบอกสัญญาณการไม่ไปต่อนะคะแต่เราจะเห็นว่าไอ้ซิกแซกเนี่ยมันมาเกาะที่ราคาโลก็จริงแต่พอเวลาเขาคำนวณเขาคำนวณจาก close เพราะฉะนั้นตัวที่บอกว่าหมดรอบหรือไม่หมดรอบเนี่ยก็จะเป็นตัวสัญญาณ break low ปรากฏว่าตัว close เนี่ยยังไม่หลุดนะ close มันเท่ากันนะวัดง่ายๆคือถ้าเราตีเส้นยาวๆ horizontal เนี่ยนะคะมันเท่ากันมันลากไปได้แค่ไส้แต่ว่ามันกลับมาปิดโซนที่มันสามารถไปต่อได้แต่ถ้ามันหลุด28.50 บาทจริงวันนี้ต้องหลุดที่ราคาปิดนะคะแสดงว่าไปจริงแต่ถ้าเขาไม่หลุดเขามีโอกาสย่อเพื่อไปต่อแล้วก็ต้องไปรอลุ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าการไปต่อครั้งนี้จะมีแรงไหมถ้ามีแรงต้องราคายืนเหนือ30.25 บาทให้ได้สำหรับ BDMs ค่ะถ้าใครเทรดดิ้งระยะสั้นแล้วบอกว่าอันนี้ง่ายมันกำหนดเป็นแผนได้4:20 PMกรุณากลับมาเปิดจอดูนิดนึงเพราะว่าเราดูราคาปิดนะคะแล้วกราฟเกิร์ฟอะไรไม่ต้องเซตใหม่ทั้งสิ้นถูกต้องมีไว้ให้เสร็จแล้วเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามว่าต้องอัปเดตโปรแกรมอะไรไหมไม่ต้องนะคะจารินอันนี้คือทยอยค่ะเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะเวอร์ชัน 5.9.7 อันนี้ก็คือเวอร์ชันที่เราปล่อยให้ทางโบรกเกอร์น่าจะทุกโบรกเนี่ยน่าจะอัปเดตเสร็จทุกๆน่าจะเป็นสิ้นเดือนนะคะน่าจะอัปเดตเสร็จแล้วใจเย็นๆทยอยก็จะมีบางส่วนบางโบกทยอยขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าอ้าววันนี้ดูจารินเสร็จแล้วอยากใช้มากเลยทำไมยังใช้ไม่ได้ใจเย็นๆเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ทุกโบกน่าจะได้ใช้วันนี้แค่เอาไปศึกษาดูก่อนเพราะถึงเวลาจริงๆเปิดใช้ได้ด้วยตัวเองมันจะดีมากมายขนาดไหนเนี่ยเราจะได้ดูหุ้นที่เรามีอยู่ด้วยว่ามันเข้าสู่เขตโซนอันตรายแล้วหรือยังแล้วที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมต้องรู้ด้วยนะว่าหุ้นที่เราซื้อเราเทรดแบบไหนอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับการเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆค่ะจะได้วางแผนชัดๆได้ด้วยนะคะวันนี้จะเรียนสอนละเอียดมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมที่ดูแล้วทำตามหรือว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจไงดูคลิปย้อนหลังได้เดี๋ยวทีมงานตัดเป็นคลิปสั้นๆให้นะคะวันนี้ขอบคุณจารินมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ